กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะฟังเรื่องราวหลักการทำบุญนะคะเมื่อมีข่าวฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะนี่เป็นข่าวสะพานบุญนะคะจากที่วัดแพะใต้จังหวัดลำปางนะคะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดนะคะวันที่24กรกฎาคม2566นี้นะคะทางวิหารแพะใต้เนี่ยได้เกิดไฟไหม้หรือว่าอัคคีภัยนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็อยากจะรวมสายบุญนะคะเผื่อว่าใครที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดลำปางหรือจะร่วมบุญร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นการในเรื่องของการสร้างนะคะสร้างพระวิหารที่สร้างใหม่เพราะว่าวิหารเก่าเนี่ย 10% นี่คือถูกทำลายไปแล้วแล้วพระนี่ก็แตกนะตอนแรกรู้ว่าพระอยู่ในโครงสร้างเป็นหินไงแล้วปรากฏว่าไปจับปุ๊บเนี่ยโดนน้ำไปฉีดที่พระแตกคนละม้วนเพราะเขาก็เลยได้สร้างพระใหม่แล้วแต่ว่าตอนนี้ศาลาไม่มีเห็นไหมฮะก็เป็นในโครงการฟื้นคดีพิธีอีกโครงการหนึ่งที่ผมเองอ่ะโครงการอบวชนี่เยอะก็บอกพระเดชคุณเจ้าท่านรองเจ้าว่าบอกว่าต้องรอนะรอเวลาได้ดึงเราก็จะไปช่วยกันนะฮะใช้มูลค่าในการสร้างประมาณ600,000บาทนะหลังคานะฮะจะได้มีศาลาปฏิบัติธรรมกันด้วยค่ะฉะนั้นบอกบุญไว้ก่อนเดี๋ยวกันยาจะได้เดินทางไปนะฮะถ้าไม่คลาดเคลื่อนอะไรก็จะไปตามนั้นเลยครับเผื่อว่าใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันก็สอบถามได้หรือว่าอยู่ใกล้ๆทางภาคเหนือก็ไปได้ที่ไหนกันที่วัดแพะใต้นะคะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางตรงนี้เองนะคะถือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆทางภาคเหนือเนี่ยก็สามารถที่จะไปแวะเวียนไปร่วมบุญร่วมกุศลได้นะเพราะตรงนี้ขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากพอสมควรเลยท่านผู้ชมก็จำวัดไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะค่อยขึ้นเพจและประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้หลายคนรอคอยค่ะเตรียมตัวนะคะปากกากระดาษจดเลยเรื่องของหลักการทำบุญนะคะวันนี้นะคะก็เป็น4เดือนแรกก่อนกันละกันมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมแล้วก็เมษายนจะต้องมีการทำบุญยังไงเสริมตัวยังไงบ้างมากันที่ชาวเดือนมกราคมกันก่อนชาวนี่รู้สึกคุ้นนะใช่ตอนเช้าแล้วมาหัวอยู่ตอนเย็นด้วยคุ้นไงคุ้นไงจริงๆมันใกล้เคียงนะแต่ว่านี่แหละเอาเป็นคนก่อนนะเดือนมกราคมกันก่อนนะจะบอกชาวราศีมังกรเอามาดูเอาเดือนก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะปกติแล้วเนี่ยบุคคลที่เดือนมกรานะฮะเกิดเลยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31มกราคมนะทิศทางช่วงนี้ทำไงต้องเจริญสมาธิกรรมฐานปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วปฏิบัติศีล5ก็พอแต่เพียงแต่ว่าศีล5ณตอนนี้เป็นข้อจำกัดที่ค่อนข้างมันจะทำให้ท่านนะชะลอตัวในการปฏิบัติหรือแม้แต่สิ่งที่เข้ามาเป็นบุญเป็นกรรมเป็นบารมีเนี่ยบางครั้งน้อยไป อยากให้เข้มข้นมากกว่านี้แนะนำเลยครับใครที่เกิดเดือนมกราคมจะเสริมเติมเต็มเดือนชีวิตให้ราบรื่นเรื่องการงานนะแล้วโดยเฉพาะทิศทางการงานเนี่ยถ้าใครอยู่ทางชลบุรีระยองจันทบุรีตอนออกไปประมาณนั้นแหละหรือนะฮะถ้าจะทำสิ่งใดให้ใบหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อนเพราะว่าทิศนั้นเนี่ยเป็นทิศแห่งโชคลาภนะที่สำคัญนะครับเราควรจะถือศีล8ในช่วงเข้าพรรษาอันนี้แก้ที่ตัวเราเสริมที่ตัวเรานะแล้วก็ถ้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับให้ถวายเทียนคู่เทียนคู่เปรียบเสมือนสติปัญญาของพวกเราให้มีความสว่างสวยให้ช่องทางชีวิตโดยเฉพาะความรักครับมีปัญหาแล้วบางคนที่มีความรักแล้วปรากฏว่ามีมือที่3เข้ามาหรือมีปัญหาเพราะเรื่องครัวเรือนต้องระวังนะคำว่าระวังนี่ก็คือไม่ต้องระแวงแต่มีวิธีลองทำบุญดีครับก็ต้องปล่อยปลาด้วยทำบุญเสร็จทำทานต่อเลยในช่วงเดือนนะเดือนเกิดตัวเองหรือแม้แต่ช่วงเข้าพรรษาก็ได้นะไตรมาสหนึ่งสามเดือนนะฮะเราก็ต้องนะพยายามนะใช้วิธีในการให้ทานอย่างเงี้ยปล่อยปลาปลาก็ต้องเป็นในไอ้ที่ในตลาดเขาจะตีหัวตุ๊บหัวปลาดูปลาหมอปลาช่อนได้หมดปล่อยแล้วจะกินได้ไหมต้องแยกทำทานกับทำบุญต่างกันทำทานก็ทานไปไอ้ทานที่เรากินบริโภคกันเป็นเรื่องมันเป็นอาหารไปมันจะเป็นจะต้องห้ามอะไรนะครับแล้วก็ให้อวัยทานทางสัตว์น้ำก็คือปล่อยสัตว์น้ำนะครับให้ได้19ตัวนะฮะบ่อยๆนะครับทางนี้แล้วก็จะมีผลดีกับธุรกิจการเงินจะราบรื่นขึ้นนะครับเป็นเคล็ดง่ายๆจะได้ดีขึ้นด้วยถูกต้องครับมาดูเพื่อไม่เสียเวลาเดือนกุมภาวันวาเลนไทน์1ถึง27หรือ28เพราะบางเดือนมี21วันบางเดือนมี28วันให้จำไว้เลยว่าคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะครับความสำเร็จนั้นนะมาพร้อมกับความทุกข์ใจเรื่องการเงินสมมุติว่าเราจะได้งานใหม่เราจะได้ยกย้ายตำแหน่งใหม่อู้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับมีความสุขกับครอบครัวแต่งงานใหม่ปรากฏว่าทุกข์ใจครับเงินไม่พอผ่อนรถนะครับมีปัญหาเรื่องบ้านเนี่ยไอ้พวกนี้จะเข้ามาแวะเวียนให้กับคนที่เกิดเดือนกุมภาเนี่ยบ่อยครั้งเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจถ้าเรารู้ก่อนทำไงนั่งม้วยนะครับง่ายมากนะครับพิมพ์ตำราพิมพ์บทสวดนะครับแล้วก็ถวายพระภิกษุสามเณรนะครับพระในช่วงคำพรรษาเขาเรียนปริยัติธรรมนะฮะก็มอบถวายให้ท่านนะนะฮะแล้วกราบไหว้นะหรือห่มพระธาตุศักดิ์สิทธิ์พระธาตุที่ไหนก็ได้พระบรมสารีริกธาตุนะเราลึกถึงหรือพระธาตุเจดีย์สถูปเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยฮะกราบไหว้ขอพรสักการะจะช่วยให้พ้นจากภัยปัญหาที่เกิดขึ้น
พราะว่าจะมีเหตุแห่งการลงทุนครับช่วงเดือนคนที่เกิดเดือนกุมภาเนี่ยมักจะมีปัญหาลงทุนกับคนอื่นเอาเปรียบแล้วไม่ได้อย่างที่คิดงานช่วงนี้โดนเอาเปรียบบ่อยๆเราแก้ได้นะครับเพราะว่าแก้นี่คือเอาบุญเสริมส่งนะฮะแล้วก็แก้ตัวแก้จิตให้นิ่งขึ้น2เดือนแล้วเห็นมั้ยล่ะก็คราว2เดือนผ่านไปแต่ว่าต้องระมัดระวังนะทั้งเรื่องของเงินเรื่องความรักทั้ง2เดือนอันนี้หัวใจเลยนะฮะหลักๆอย่างอื่นมันก็นะพูดไปเดี๋ยวมีเรื่องเปล่าๆนะครับเอาเนื้อๆเลยต่อมาค่ะมาสำหรับคนที่เกิดเดือนมีนาคมบ้างมีนาคมช่วงนี้นะถ้าตามหลักการของเตโชธาเขาบอกว่าธาตุน้ำคาบเกี่ยวกับเรื่องของเกินเดือนมีนามีนาต้องทำไงแน่นอนไอ้ทางสมาธิกรรมฐานบางคนก็ทำบ้างไปทำบ้างช่วงนี้เข้มข้นมากทีครับนะพยายามทำอย่างต่อเนื่องตั้งสติให้ดีเจริญสมาธิให้มากแล้วต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่าขี้เกียจนะฮะผมบอกว่าการสวดมนต์เป็นยาทานั่งวิปัสสนาเป็นยากินทำซะทำเรื่อยๆแล้วจิตใจมันป่องแผ้วจิตใจมันร้อนแรงวู่วามขับรถขับลาลงทุนก็ใจร้อนปรากฏว่าติดลบครับอันนี้ไม่ได้ควรจะต้องคลายปัญหาบ่อยๆนะฮะลดวางลงแล้วก็รวมถึงนะฮะเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคดีความใครที่เป็นคดีความอยู่ใครที่ถูกบัตรต่างๆตามนี่ตามสินถูกยึดครับโอ้ดีไม่ดีถูกยึดทรัพย์หรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเงินไม่คล่องตัวเลยเพราะเหตุว่าเราไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นไปถูกโกงแบบซ้ำซ้อนทำไงดีขอพรพระศิวลีเลยพระศิวลีที่ไหนหรือว่าเขาจะสร้างเขาจะทำอย่างวัดสมานมิตรจะสร้างใช่ไหมไปเลยนะฮะไปนะนะฮะเราเอาปัจจัยไปร่วมแล้วเอาแผ่นดวงไปหล่อก็ได้นะฮะอันนี้หรือไปสร้างพระที่นะฮะวัดบารีศิลารามหรือวัดที่ท่านจะรอพระใหญ่ใกล้ๆบ้านท่านมีทำซะสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคนเดือนมีนาครับท่านนี่ผ่านไป3เดือนแล้วนะคะต่อมาค่ะเดือนเมษายนเดือนเมษาช่วงพัดถิ่นครับคนเกิดเดือน5นี่เดือน5นี่เดือนอะไรหนูเดือนกรกฎาคมไปไกลๆก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้เดือน5ครับเมษานั่นเองบุคคลท่านนี้นะฮะไม่ใช่ผมนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านอะไรฮะส่วนใหญ่ต้องมีการเดินทางพัดถิ่นนะฮะบางคนก็ไปลงทุนทางถิ่นนันไกลบางคนที่มีลูกหลานที่เกิดเดือน5เนี่ยเดินทางต่างประเทศแล้วแนะนำเลยครับว่าในช่วงนี้ให้ระวังยวดยานพาหนะนะครับถ้าเป็นเครื่องบินไม่ตกหรอกแต่ว่าอาจจะมีเอฟเฟกต์เล็กๆนะฮะมาเล้าใจทุกใจนะกระจกแตกบ้างอะไรบ้างให้ตื่นเต้นนะครับหรือแม้แต่รถลาอยู่ที่ต้องระวังลื่นล้มตกโดยที่มันไม่ได้บอกล่วงหน้าก่อนมันไม่มีสัญญาณเฉยๆว่าจะตกแล้วนะไม่มีทางหรือนะรถลาจะต้องเสียหายริมทุ่งริมทางอันนี้เจอบ่อยๆซ้ำซ้อนนะครับจะต้องเสียทรัพย์จะต้องซ่อมแซมจะต้องเรียกประกันภัยจะต้องมีชาร์จเซอร์วิสเกิดขึ้นมานะครับเคมชุดแรกมีบางทีมีใช่ไหมฮะเสียเล็กๆน้อยๆนะเรารู้อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมนะแล้วก็วางสิครับเดือน5เกิดมาแล้วนะครับเราก็ควรจะสร้างบารมีสร้างกุศลโดยเฉพาะเรื่องน้ำปานะนะครับน้ำดื่มหรือแม้แต่เครื่องทำน้ำเย็นนะครับก็ได้ถวายพระเลยนะฮะถวายวัดเพื่อเป็นสมบัติของสงฆ์ไปซะทำสิ่งนี้แล้วก็จะให้มีโอกาสกับร้ายกลายเป็นดีก็จะเกิดเป็นข่าวดีกับการงานโดยที่มีผู้ใหญ่มาส่งเสริมค้ำชุนเป็นโชคเป็นลาภแทนแก้ไขเล็กๆน้อยๆนี้ฝากไว้เลย4เดือนสำหรับวันพุธ4เดือนก่อนนะนี่คือ4เดือนแรกยังเข้มข้นขนาดนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังอ่ะคือ4เดือนแรกเนี่ยเราได้บอกเรื่องราวของทั้งหลักการทำบุญเป็นเดือนไปเลยนะทั้งเรื่องของงานเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเองก็ตามแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหรือว่าทำได้อยู่เรื่อยๆเอาไปใช้ประโยชน์ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะที่เหลือการก็จะมาบอกกันสำหรับเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมให้จบสิงหาคมเดือนแห่งความเดือนคุณแม่ใช่ค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังต่อกันนะสำหรับหลักการทำบุญนะคะสำหรับ4เดือนแบบนี้นะคะแต่ว่าใครที่อยากจะรู้มากกว่านี้อยากจะเอ๊ะแล้วตัวเราจะเป็นยังไงนะจะมีการหลักการทำบุญอย่างไรบ้างนะคะส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่4221606นะรวมไปถึงเรื่องราวของแม่นางรถด้วยรถของเราเป็นอย่างไรบ้างขับรถขับราเป็นอย่างไรต้องมีการบูชาแม่นางอย่างไรพิมพ์ SJ ค่ะตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606ทุก SMS ที่ส่งเข้ามามีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะวันนี้อาจารย์มอบนะคะกำไรปลดหนี้ทวีทรัพย์นะบอกแล้วว่ามีกำไรก็จะไม่ขาดทุนมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่เงินเข้ามาไหลมาเทมาแบบนี้ส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม